สวัสดีค่ะยานมลูกหมูยานมหล่ะแต่เราจะยาลงไปอนุบาลค่ะแต่เขาลงขอกคุณเลยจริงเขาบ่มีขอกอนุบาลนะคะเขาไปลงขอกคุณเลยเขาไปอนุบาลมีขอกคุณเลยนะคะแล้วยาที่จะต้องฉีดลูกหมูที่เขายายออกเขาปกติมันจะฉีดทีสามสัปดาห์เนาะเป็นวัคซีนอฮิวาแต่เขาลืมไม่ได้ลืมหรอกข้ายากอยู่ไม่ได้ฉีดเลยฉีดมือนี้เลยตอนมือยายออกเนาะวัคซีนจะเป็นนี่นะคะนี่ประเอิญวัคซีนอฮิวาอันนี้เป็นของนอกนะคะอินพอร์ตนะอันนี้อินพอร์ตนี่นะคะนี่จะเป็นนี่แต่นี่อันนี้คือน้ำกันนะน้ำกันเอาผสมกันฉีดแท่งนี้แท่งน้ำเอามาใส่ยานะคะเขย่าแล้วเอามาผสมกันมันจะได้20ซีซีเนี่ยมันจะเป็น20ซีซีฉีดโตละ2ซีซีนะคะสำหรับอฮิวานอกเนาะไม่ถึงนี่อฮิวาไทยหอมอฮิวาไทยจะ10ซีซีอ่ะ10เต10โต10โตก็คือ1ซีซีสำหรับอฮิวาไทยนะมันมี2แบบอฮิวานอกถ้าไปซื้อมันมีแต่อฮิวานอกเนาะ80บาทนะคะชุดนี้80บาทส่วนอฮิวาไทยจะ60บาทค่ะแถวนี้เนาะบ่รู้ว่าหมดเงินซำใดแต่ร้านขายที่ขายเฮาคือเนี่ย80บาทได้10ตัวเนี่ยชุดนึงเซตนึงนะคะได้10โตโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะถ้าเป็นลูกหมูที่ฟาร์มเฮาเองนะคะเฮาจะลงวัคซีนตัวเดียวเนาะคืออฮิวานอกนั้นเฮาบ่ลงนะคะคันคุณอยู่ในฟาร์มเฮาเองเนาะเพราะว่าวัคซีนตัวอื่นนะคะอย่างเช่นเซอร์โคเพิร์ดจังซี่เฮาลงที่แม่พันธุ์แล้วเนาะตอนที่มันอุ้มท้องอยู่วังเดือนที่แล้วนี่เองบัดนี้ลูกหมูคุณที่เฮาใส่คุณในฟาร์มเฮานะเฮาก็เลยบ่ลงเฮาก็เลยลงแค่อฮิวาตัวเดียวเนาะส่วนลูกหมูที่เฮาขายออกอะค่ะเฮาจังสิลงหายเนาะอย่างเช่นอายุ3สัปดาห์เฮาก็จะลงอฮิวาแล้วก็เว้นอีกอาทิตย์นึงที่4สัปดาห์เฮาจะลงเพิร์ดนะคะ PRRS เสร็จแล้วเฮาก็จะลงอีก7มื้อต่อมาเฮาก็จะลงเซอร์โคนะคะ3ตัวนี่เนาะที่มันมีปัญหาที่อยู่ในฟาร์มเฮาเฮาก็เลยลงให้ลูกค้าแบบนั้นนะคะโอเคเนาะนี่นะคะคือหมูที่ยานมมื้อนี้เนาะอายุ28วันพอดีเนาะมื้อนี้เลยคอกนั่นจะ24มือค่ะห่างกันแต่เฉลี่ย11โตอยู่ที่ 6.5 เนี่ยล่ะเฉลี่ยแล้วเขาสั่งมึงแล้วเนาะนี่เฉลี่ยอยู่ 7.8 ค่ะเฉลี่ยลูกหมูก็ถือว่ามาตรฐานอะธรรมดาหมูคนละคอกเอาไปใส่กันมันสิกัดกันบ่กัดกันอยู่แล้วจ้าบอกไว้ก่อนกัดกันจะเป็นเด็กน้อยกัดกันมือ2มือก็หายเนาะเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งว่าแต่เรามีโตกัดกันแล้วถ้าเราขอกเดียวกันเอาลงไปมันก็ยังกัดกันอยู่แต่บ่เป็นหยังบ่ต้องซีเรียสเด้อหาแนวให้มันเล่นมันก็จะเซากัดกันเนี่ยมีคนถามเนาะหมูน่ะลงกัดกันเฮ็ดจังได๋ บ่เฮ็ดจังได๋ค่ะเฮาก็ปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็เซากัดเองมันเมื่อยโอเคเนาะเข้ามือไงหรือจอดตรงนี้ก็ได้แบบพอจับถึงก่อนเนี่ยคือลูกหมูคือยานมลงมาเนาะเป็นแบบนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคำพูเงินฟาร์มเพจและคำพูเงินฟาร์มไซเนอร์ on YouTube ด้วยนะคะ